มาทุกคนมาอัปเดตตัวละครมาใหม่ในโรบล็อกกันดีกว่านะว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวละครมาใหม่อะไรบ้างเราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยก็จะมีภารกิจโดยการใช้ตัวละครที่มาใหม่เนี่ยเข้าไปทำภารกิจในบุกฮาเวนนั่นเองตัวละครมาใหม่ที่ภูมิใจนำเสนอนั่นคือนี่เลยตอนนี้เนี่ยได้มีตัวละคร SCP 173เข้ามาแล้วนะคือตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครแบบว่าคลาสสิกมากๆของเหล่า SCP ถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเล่นโรบล็อกแล้วก็ชอบไปเล่นแมปเกี่ยวกับ SCP เนี่ยก็น่าจะต้องเคยเห็นเจ้าตัวละครตัวนี้ที่มันมีรูปร่างเหมือนถั่วลิสงอ่ะมันคือ SCP 173และตัวละครตัวต่อไปที่ไม่คิดว่าจะมีแต่ก็มีนั่นคือไททันลิงถ้าเกิดใครเคยดูอนิเมะ Attack on Titan เนี่ยก็น่าจะรู้จักเจ้าไททันลิงตัวนี้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีตัวละครไททันลิงเข้ามาเนี่ยและตัวละครตัวต่อไปนั่นคือโกเลมมีโกเลมแบบสามารถปรับเปลี่ยนสีสามารถใส่เสื้อผ้าเข้าไปได้แล้วนะทุกคนตอนนี้โกเลมเนี่ยก็มาจากเกม Minecraft นั่นเองหน้าตาขยับได้ด้วยอ่ะคือแบบว่าเป็นตัวโกเลมที่ดูสวยมากและอีกหนึ่งตัวละครสุดแปลกที่พี่นิวเนี่ยอยากจะแนะนำนั่นคือตัวละครตัวนี้มันชื่อว่าสัตว์ประหลาดร่างกายเป็นเกลียวทุกคนคิดว่าเป็นเกลียวไหมล่ะเออมันก็เป็นเกลียวแหละถ้าเกิดใครใช้ตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปใส่ตามแมปต่างๆในโลบอกนะพี่นิวว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เด่นมากๆเลยแหละแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาใช้ตัวละครตัวนี้กันมันคือตัวละครเตียงไม้ที่เปลี่ยนสีได้จะบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเข้ามาใหม่เป็นแบบว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนเห็นไหมมันคือเตียงไม้ซึ่งเตียงไม้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยขอเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลดีกว่าทุกคนแต่สังเกตไหมว่าพอเราเปลี่ยนสีตรงช่วงไม้เนี่ยสีของหมอนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเอาแหละเดี๋ยวเราก็จะไปเนียนๆอยู่ในบ้านคนกันตามสเต็ปนะมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะเนียนกว่าพัดลมไหมการที่เราจะมาเป็นเตียงนอนไม้เนียนอยู่ในบ้านคนเนี่ยเราก็ต้องหาบ้านที่มีคนนะซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันก็มีคนอยู่เราก็แบบว่าใช้วิธีเดิมนะโดยการใช้แบบที่นอนเข้ามาแบบนี้อ้าวรู้สึกว่าที่นอนติดโอเคมาได้แล้วไปเราจะไปอยู่ข้างบนและเราก็เดินมาเจอคนมาดีมาลุ้นกันนะว่าจะโดนแบนไหมนั่นไงเราเดินขึ้นมาเจอเจ้าของบ้านพอดีอ่ะแล้วเราก็โดนแบนบ้านไปหนึ่งหลังตามระเบียบเพราะว่าเราแบบเดินขึ้นไปเจอเจ้าของบ้านพอดีอะไรมันจะโป๊ะเช๊กันขนาดนั้นบ้านหลังนี้เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านนะเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนแสดงว่าบ้านหลังนี้มีคนเดี๋ยวเราจะเนียงเข้าไปกันฟึบโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วเป็นบ้านที่แบบว่าต้นไม้เพียบเลยคือเราเป็นเตียงนอนไม้ใช่ไหมเราจะไปอยู่ตรงไหนให้มันเนียนดีล่ะแต่เหมือนกับว่าเจ้าของก็ไม่ได้เดินลงมานะเดี๋ยวเราลองแอบเดินขึ้นไปดิค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเจ้าของอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่เหมือนกับว่าเจ้าของกำลังแบบเปลี่ยนชุดอยู่ไปอยู่ตรงไหนอ้าวเจ้าของมี2คนเหรอเดี๋ยวนะรู้สึกว่าคนนี้ขยับแล้วเนี่ยคนที่ใส่หมวกเหลืองเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่สังเกตเห็นเรานะเอ้ยถ้าเกิดเขาไม่สังเกตเห็นแปลว่าเราเนียนเวอร์อุ้ยเขาเดินผ่านเราไปอ่ะนี่เขาไม่สังเกตเห็นเราจริงเหรอเฮ้ยนี่ไงคนนี้ก็เดินผ่านเราไปมาดูกันเฮ้ยเห็นไหมเดินผ่านอีกแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเธออยู่ด้านล่างกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายมาตรงนี้เอาตัวเองมาวางตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่มาวางข้างเตียงแบบนี้มาลุ้นกันว่าถ้าเกิดพวกเธอเนี่ยขึ้นมาบนห้องนอนอีกรอบนึงจะสังเกตเห็นเราไหมเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเธออยู่ด้านล่างนะนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงพวกเธอตรงนี้กันขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วเอาซิมาลุ้นกันทุกคนว่าพวกเธอจะสังเกตเห็นเราไหมมาแล้วเอ้ยเหมือนกับว่าเธอเดินผ่านเราไปแล้วก็มายืนจ้องมองเราเอาดิเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็เธอก็แบบว่ากดขอเราอุ้มด้วยนะแต่ว่าเราไม่ให้อุ้มหรอกเพราะว่าเราคือเตียงนอนไม้เราไม่ใช่คนเราคือเตียงนอนไม้หรือว่ามันคือพบใหม่หรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่ได้วางนะมาดูกันต่อว่าเธอจะทำยังไงฮะเอาตีลังกาโชว์เลยเป็นไงล่ะแล้วไม่คิดจะเดินไปไหนสักหน่อยหรอคือตอนนี้เราก็ไม่กล้าเดินไงเหมือนกับว่าเธอเปลี่ยนชุดไปด้วยแล้วก็ตีลังกาไปด้วยโอ้โหเจ๋งเลยเพื่อนสรุปว่าการที่เรามาเป็นเตียงนอนไม้ในบ้านหลังนี้แปลว่าเราเนียนใช่ไหมแล้วเธอก็เดินกลับมามองเราอีกรอบนึง ตอนแรกเราก็นึกว่าเธอจะไม่สนใจแล้วนะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะขึ้นมานอนบนเตียงไม้หรอไม่ได้หรอกนะงั้นเราไปบ้านหลังอื่นดีกว่าทุกคนเพราะว่าบ้านหลังเมื่อกี้ถือว่าเราได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วงั้นเราต้องมาบ้านหลังอื่นแล้วแหละอย่างเช่นบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ในบ้านมาเลยรู้สึกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคือแบบเอาพอไปตกแต่งบนหลังคาแบบสวยมากอะรู้สึกว่าที่นอนไม่เป็นใจเลยเอานี่ไงเป็นใจละมาฟึบโอเคเฮ้ยโอ้เด้งเข้าไปประตูเปิดเลยคราวนี้เดี๋ยวเนียนก่อนอุ้ยเจ้าของโอ้ยเรียบร้อย
โอ้จะบอกว่าเจ้าของบ้านเห็นประตูเปิดพอดีอ่ะโอ้มาต่อกันที่บ้านหลังนี้กันดีกว่าบ้านหลังนี้ก็มีคนเห็นอยู่ก็ตามสเต็ปทุกคนก็แบบอ่ะใช้ที่นอนเอ้ยเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาโอ้โอ้แต่ว่าเราเป็นเตียงนอนไม้ไงเขาจะไม่สังเกตว่าเป็นคนที่พยายามเข้ามาก็ได้เหมือนกับว่าเจ้าของอ่ะยืนอยู่ตรงครัวเห็นปะแล้วเจ้าของแบบอ้าวเป็นไรอ่ะเอาเป็นลมไปแล้วเจ้าของกำลังแบบจ้องมองเราอยู่ไงเออแล้วเจ้าของก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกไม่เดินไปไหนเลยคราวนี้เราก็ไม่กล้าขยับมาสิเจ้าของเดินมาแล้วเจ้าของเดินมาแล้วจะโดนแบนไหมมาลุ้นกันเราไม่ใช่คนนะเราเป็นเตียงนอนไม้เราเป็นเตียงนอนไม้ที่มาปักคาอยู่ตรงหน้าต่างบ้านเธอเราไม่ใช่คนนะ เรียบร้อย โอ้โหมาต่อกันที่บ้านหลังนี้ในบ้านหลังนี้มีคนแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะโดนแบนบ้านไปหลายหลังแล้วแต่เราก็ยังไม่เข็ดเราจะมาต่อกันที่บ้านหลังนี้กันดีกว่านี่ไงเจ้าของอยู่บนบ้านนี่รู้สึกว่าเธอเลี้ยงหมาหรือแมวก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหน่ารักเชียวเข้าทางไหนดีเข้าทางประตูเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วโอ้โหติดอีกแล้วติดโอ้โหเดี๋ยว มันติดอะเดี๋ยวช่วยด้วย คือแบบว่าเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะที่แบบว่าติดเนี่ยติดขนาดนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วเจ้าของบ้านลงมาเจอเราสภาพแบบนี้อีกแล้วอะ พี่มิวว่าตัวละครตัวเนี้ยมันไม่เวิร์กกันแหละกับการที่จะเนียนแบบไปอยู่ในบ้านคนเนี่ยด้วยความที่มันมีลักษณะเป็นแบบเตียงนอนแบบนี้ทุกคนเวลาเราพยายามที่จะใช้ที่นอนเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็จะชอบติดนะเท่าที่สังเกตนะต่อมาเรามาตรงอพาร์ตเมนต์บ้างดีกว่านี่มีคนอยู่ในบ้าน2คนนะแต่คราวเนี้ยเราจะเข้าไปยังไงให้มันดูเนียนเนี่ยนะหลบก่อนเออหลบตรงนี้เพราะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านจะเห็นหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาข้างนอกห้องแล้วยังไงเอ้ยเขาจะเดินมาตรงเราปะเนี่ยอ๋อไม่เดินตอนนี้เรากำลังมาเนียนตรงกระถางต้นไม้อยู่เหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเดินลงไปแล้วแสดงว่าเหลือผู้ชายใช่ไหมอันนี้ไงผู้ชายอยู่ตรงนี้ผู้ชายอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วตอนนี้น่ะพี่นิวก็เข้ามาแล้วเก็บที่นอนก่อนโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นผู้ชายนี่ไงมาแล้วอุ๊ยเขาเห็นตอนเราขยับไปเมื่อกี้เอ้ยหันมาแล้วไงสังเกตเปล่าเอ้ยสนใจมีที่นอนเตียงไม้ไว้ในอพาร์ตเมนต์ป่ะเขาก็สังเกตเห็นเรานะยังไงเนี่ยจะโดนแบนอีกป่ะเนี่ยเอ้ยนายช่วยใจดีกับเราหน่อยดิแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเรามากนะเขาก็ไปยืนมองอะไรก็ไม่รู้น่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเราก็ไม่กล้าขยับไงถ้าเกิดเราขยับแล้วก็เราอาจโดนแบนก็ได้แล้วคุณผู้ชายคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นซะนานเลยอ่ะคือยังไงเนี่ยเราก็ไม่กล้าขยับสิอ้าวแล้วเขาก็หายไปแล้วย้ายดีกว่าย้ายไปอยู่ตรงที่นอนเขาดีกว่ามันเนียนตรงที่นอนเขาแบบนี้โอเคตั้งตรงๆแล้วตอนนี้เขากับแฟนก็กลับเข้ามาพร้อมกันแล้วและเราก็ได้ย้ายมาเป็นเตียงนอนไม้ในห้องนอนเขามาดูกันว่าเขาจะสังเกตเห็นเราไหมเหมือนกับว่าเขากับแฟนเนี่ยกำลังเหมือนแบบว่าสวีทกันอยู่นะแล้วพวกเขาก็นั่งกินขนมดูทีวีด้วยกันส่วนเรานั้นก็ยืนโดดเดี่ยวโดดดายแบบเตียงไม้ที่โสดก็นั่งดูทีวีกินน้ำดื่มนมเอ้ยอะไรนะดื่มน้ำกินนมกันแบบสนุกสนานเลยแล้วเขาจะสังเกตเห็นเราเมื่อไหร่เหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาลุกแล้วนะแต่ว่าพวกเขาจะออกไปข้างเอ้ยมาแล้วอุ้ยเหมือนกับว่าจะเดินเข้ามาในห้องนอนแต่ก็ไม่เดินเข้ามาจ้าเดินเข้ามาที่ห้องนอนเลยแล้วเธอก็จะเห็นเตียงนอนไม้อันแสนน่ารักอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าพวกเขาทั้งสองนั้นก็คือแบบยืนคุยกันอยู่นั่นแหละคือแบบยังไงเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยเดินมาแล้วโอ้เห็นไหมเห็นเตียงนอนไม้ไหมเห็นเตียงนอนไม้ที่อยู่ในห้องเธอหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าอ้าวเห็นไหมเนี่ยเอ้าเดินผ่านไปซะงั้นหรือว่าผู้ชายเนี่ยจะนอนแล้วแล้วผู้หญิงเห็นไหมว่ามีเตียงนอนไม้แสนน่ารักอยู่ตรงนี้แล้วผู้หญิงก็เดินมาตรงเราเอ้ยสังเกตเห็นป่าว่ามีเตียงนอนไม้อยู่ตรงนี้เอ้ยเราคือพ็อปนะเราคือพ็อปเธอก็ทำการตกแต่งห้องนอนเธอด้วยพ็อปโอเคเออนี่เธอสังเกตเห็นเราปะเนี่ยขณะที่ผู้ชายคนนี้หลับไปแล้วและผู้หญิงก็เดินกลับเข้ามาในห้องนอนอ่ะตกแต่งเสร็จหรือยังตกแต่งห้องนอนเสร็จหรือยังมาตกแต่งห้องนอนในตอน1:00เนี่ยตอนนี้เป็นเวลา1:00นะในบุคฮาเว่นเนี่ยอ่ะแล้วเธอก็เดินกลับมาที่ห้องนอนอีกอ่ะแล้วยังไงเห็นไหมเห็นนี่ไงแล้วก็หลับไปทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็ได้ตื่นแล้วทั้งคู่อ่ะเมื่อกี้ก็นอนหลับใช่ไหมนอนแค่แป๊บเดียวนอนแค่1 วิก็ตื่นขึ้นมาทั้งคู่แต่ดูเหมือนกับว่าพวกเขาก็ไม่แบนเรานะแต่พวกเขาก็น่าจะรู้แหละว่าพี่นิวเนี่ยเป็นคนนี่แหละไม่ใช่เตียงนอนไม้แต่พวกเขาก็ไม่แบนงั้นเดี๋ยวเราลองขยับดูแล้วกันนะคือตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็กลับลงไปนอนอีกรอบนึงเดี๋ยวเราลองขยับดูมาลองขยับดูนี่นะอ่ะผู้หญิงตื่น พอเราขยับปุ๊บผู้หญิงตื่นอ้าว
แสดงว่าตอนที่เรานิ่งๆนี่เธอคิดว่าเราคือเตียงนอนไม้จริงๆเหรอพอเราขยับปุ๊บเจ้าของแบนเลยก็ตามนั้นทุกคนจะบอกว่าการที่เราเนี่ยมาเป็นตัวละครเตียงนอนไม้อันแสนน่ารักเนี่ยปรากฏว่าก็โดนแบนกระจุยเลยแต่จะบอกว่ามันเป็นตัวละครที่เนียนเลยเนียนแบบใช้ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมารีวิวตัวละครอะไรก็รอติดตามมาดูนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวลองให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเรามาขับโกคาร์ทดูนะนี่ลองขับโกคาร์ทแบบนี่เลยแบบแพ็ครถเลยพอตัวละครตัวนี้ลงไปขับโกคาร์ททุกคนจะบอกว่ามันขับไม่ไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวรถพังหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแบบตัวละครธรรมดาแล้วกันนะมาพอเป็นตัวละครธรรมดาไปนะทุกคนนะนี่ไปเลยลองอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์อ่ะไม่ไปทุกคนนอกจากจะไม่ไปแล้วล้อหลังยกด้วยมันไม่ไปอ่ะมันไม่ยอมไปให้อ่ะแสดงว่าตัวละครตัวนี้ไม่สามารถขับรถโกคาร์ทได้โอ้โหงงมากว่าแต่รถคันนี้คือแบบแต่งสวยจังเลยอ่ะแต่งน่ารักมาก